่อเนื่องกันเลยนะครับเกี่ยวกับนโยบาย Digital Wallet นะฮะเมื่อวานนี้ก็ได้สัมภาษณ์กับทางประธานวิปรัฐบาลไปค่ะแล้วคุณวิสุทธิ์ชัยนรินทร์ใช่มั้ยคุณนิ่งเองเมื่อวานก็กำชับแล้วก็เมื่อสักครู่ที่เราก็รายงานไปว่าพอประชุมครม.เนี่ยก็จะต้องพูดเรื่องนี้ให้รีบเดินหน้าต่อทันทีใช่เพราะเขาประกาศไว้แล้วว่าภายในเดือนกันยาครับใช่มั้ยภายในเดือนกันยายนก็เหลืออีกไม่กี่วันไงหลังจากปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการกลางเดือนเท่ากับประมาณครึ่งเดือนอ่ะใช่นั่นแปลว่าจะต้องดำเนินการกระบวนการทุกอย่างให้พร้อมที่จะสามารถเงิน1บาท 10,000 บาทจะเข้าถึงกระเป๋าประชาชนแม้จะเป็นกลุ่มเปราะบางก็ตามครับซึ่งเวลาต้องบอกเลยสั้นมากนะในกระบวนการต่างๆแม้ว่าจะมีการลงทะเบียนไว้เรียบร้อยแล้วเพราะว่าการแจกกลุ่มเปราะบางมันง่ายเพราะว่ามันมีฐานระบบของภาครัฐอยู่แล้วเพราะนั้นกระบวนการก็แค่กดปุ่มละแล้วเงินโอนเข้าไปแต่ละคนแต่ละคนอะที่อยู่ในลิสต์รายชื่อที่ไม่ได้ disqualify หรือขาดคุณสมบัติถูกไหมมันง่ายเพราะฉะนั้นขั้นตอนกระบวนการนี้มันก็น่าจะรวดเร็วแต่มันจะต้องเข้าที่ประชุมครม.ก่อนเพราะฉะนั้นเรื่องโครงการเงินดิจิตอล 10,000 บาทเป็นโครงการที่ลุ้นกันในที่ประชุมร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี68เมื่อวานก็มีการพูดถึงโครงการนี้นะคะมีการพูดถึงเงินที่จะเอามาใช้มาเติมต่างๆเนี่ยจะไปเอาจากไหนอย่างไรดูแล้วมันก็ยังไม่เต็มที่จะแจกได้45ล้านคนนะคะในส่วนของพรรคประชาชนที่มีการแถลงนโยบายต่อสภาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเพราะว่าทางนิดาโพเขาช่างรู้ใจจริงๆไปสำรวจความคิดเห็นเรื่องของประชาชนกับแนวคิดที่คุณทักษิณจะแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตเป็นเงินสดให้กับกลุ่มเปราะบางใช่แน่นอนเราเชื่อเลยไปถามแบบนี้ประชาชนต้องขานรับไปดูผลโพลกันออกมานะ 53.74 ระบุว่าเห็นด้วยมาก 21.17 ค่อนข้างเห็นด้วยเอา53บวก21นี่เป็นเท่าไหร่ละปาเข้าไป75ใช่แต่ไม่เห็นด้วยมี 17.56 แล้วก็ไม่ค่อยเห็นด้วย 7.56 ไม่เห็นด้วยเนี่ยประมาณ 20 กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ส่วนใหญ่เนี่ยเห็นด้วยแน่นอนครับนะคะในส่วนของการแจกเป็นเงินสดเพราะว่าเรื่องนี้เรามีการถกเถียงกันเยอะแต่อย่างที่บอกกันไปนะคะแล้วกลุ่มอื่นๆล่ะเขาจะได้ไหมเขาจะได้เมื่อไหร่อย่างไรนะคะเท่าที่ตรวจทานแล้วก็เช็คมาเนี่ยน่าจะมีความชัดเจนระดับหนึ่งว่าหลังจากแจกกลุ่มเปราะบางไปเดือนกันยารอลุ้นกันต่อได้เลยตุลาพฤศจิกานะคะหรือภายในปีนี้กลุ่มอื่นๆที่ลงทะเบียนไว้แล้วเนี่ยก็จะได้รับต่อแล้วก็อย่างที่บอกไปนะคะได้ยินมาเหมือนกันว่าถ้าจะแจกในช่วงนี้เขาจะแจกเป็นเงินสดไม่ได้แจกเป็นดิจิตอลวอลเล็ตละเพื่อที่จะให้มันการขับเคลื่อนเศรษฐกิจซึ่งตรงนี้มันมีนัยยะนะคุณบอลใช่คือมันมีนัยยะในเรื่องของความชอบของประชาชนน่ะส่วนหนึ่งมันมาซึ่งคะแนนนิยมไงใช่และอีกส่วนหนึ่งเนี่ยในเรื่องของระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันก็ต้องไปดูด้วยว่าแล้วตกลงแล้วเนี่ยพอมันเป็นห้วงเวลาแบบนี้เป็นเงินสดระดับลักษณะแบบนี้เนี่ยมันจะกระตุ้นแค่ไหนมันจะกระตุ้นแบบอย่างที่ตั้งใจไว้หรือเปล่าเดิมอาจจะแจกเป็นดิจิตอลจะให้มันหมุน 4-5 รอบหมุนเวียนในระบบเท่ากับมันมีเงินมาหมุนเวียนในระบบแต่พอมาแจกแบบนี้แล้วมันจะมีผลอะไรยังไงแล้วที่สำคัญเนี่ยผลทางการเมืองที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเขาบอกว่าเดิมพันสูงนะการที่ท่านนายกแพทองธารเข้ามารับตำแหน่งรอบนี้ทุกคนคาดหวังว่าภายในสิ้นปีนี้สิ้นปี2567เนี่ยซึ่งถ้านับกับรับตำแหน่งเนี่ยไม่กี่เดือนเท่านั้นเนี่ยต้องมีผลงานเป็นที่ประจักษ์และจับต้องได้โจทย์มันยากและท้าทายขนาดนี้นะคะเราจะไปกันที่ดร.สุวิชาเป้าอารีค่ะผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็นจากอีดาโพสวัสดีค่ะอาจารย์สุวิชาค่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวรรณรัตน์ธีวัฒน์ครับผมและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับค่ะอาจารย์ออกสำรวจโพมาถามเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตมันเป็นช่วงจังหวะเหมาะเหม็งทีเดียวกับที่รัฐบาลจะมาและทุกคนก็กำลังรอคอยอยู่ถามในส่วนของโพก่อนที่จะมองข้ามช็อตไปเพราะเราเชื่อว่าการแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตกลุ่มเปราะบางหรือจะแจกในส่วนต่อไปเนี่ยจริงๆแล้วเดิมพันสูงสำหรับพรรคเพื่อไทยเพราะมันมีผลต่อคะแนนนิยมแล้วก็อาจจะมีผลต่อการเลือกตั้งในอีก3ปีข้างหน้าด้วยอาจารย์มองแบบนี้ไหมคะใช่ครับคือนโยบายนี้ครับมันเป็นนโยบายเรือธงที่สำคัญอันนึงของพรรคเพื่อไทยนะครับซึ่งอาจจะต้องรวมถึงนโยบายที่ทำไปแล้วเช่นพรรคนี้เกษตรกรและนโยบายที่ยังลูกพี่ลูกคนอยู่ก็คือเช่นนโยบายการขึ้นค่าแรง400บาทเราได้เป็นต้นค่ะแต่นี้ไอ้ดิจิตอลวอลเล็ตเป็นอะไรที่คนรอกันมากแล้วก็ยิ่งคนที่ไม่มีรายได้ไปจนถึงรายได้ปานเรียกว่าน้อยคือปานกลางถึงน้อยนะครับนะ นะครับก็คือไม่เกิน 70,000 บาทเท่าที่เขาเขียนกันไว้นะครับแต่ทีนี้ที่รัฐบาลเนี่ยพยายามจะเร่งนโยบายนี้ออกมาเนี่ยเพราะที่ผ่านมาเนี่ยคะแนนนิยมเนี่ยมันลงมาเรื่อยๆเพราะเนื่องจากว่าไอ้ตัวนโยบายเนี่ยมันยังไม่มีผลอะไรออกมาเป็นรูปธรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นผลงานที่ผ่านมาของแม้ว่าคุณเศรษฐาจะขยันมากก็จริงนะครับแต่ว่าต่อยไม่ค่อยตรงเป้าเท่าไหร่นะครับท่านคะแนนนิยมเนี่ยมันร่วงลงมาเขาก็หวังว่าไอ้ตัวดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยจะช่วยซึ่งจริงแล้วตอนแรกในแผนแรกเนี่ยของคุณเศรษฐาคงจะเป็นแจกดิจิตอลวอลเล็ตปลายปีนะครับแต่ว่าตอนนี้รู้สึกแผนจะเริ่มเปลี่ยนนะพอเปลี่ยน
นะครับพอเปลี่ยนนายกมาเป็นคุณอุ๊งยิ้งโดยเฉพาะยิ่งคุณทักษิณได้แสดงวิสัยทัศน์ไว้ว่าจะแจกเป็นเงินสดนะให้กลุ่มเปราะบางกับผู้พิการก่อนตรงนี้มันคือเป็นการเร่งปั่นคะแนนนิยมให้รีบกลับมาโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับคือไม่คอยรอไม่ได้ต้องรีบเอาคะแนนคืนมาก่อนอาจารย์ถ้าแค่กลุ่มเปราะบางนะมันจะดึงคะแนนนิยมได้ขนาดไหนอย่างไรเพราะหลายคนก็ยังไม่เชื่อจริงๆดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยความคาดหวังมันมีหลากหลายกลุ่มนะที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้ผมว่าใช่ครับมันมีหลากหลายกลุ่มก็ตามแต่ว่ากลุ่มนี้มันน่าจะดึงคะแนนได้พอสมควรผมยกตัวอย่างให้ฟังอันหนึ่งที่ผมเคยทำสมัยยุคพลเอกประยุทธ์นะครับเราก็รู้ว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยเข้ามาเนี่ยเราก็มองว่าพลเอกประยุทธ์เป็นอีริทเนาะก็ไม่คิดว่าคนระดับล่างเนี่ยจะหนุนพลเอกประยุทธ์เท่าไหร่นะแต่เมื่อออกบัตรไอ้คนละครึ่งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพอแตกข้อมูลออกมาคนพบว่าคะแนนที่พลเอกประยุทธ์ได้มาในช่วงที่เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับส่วนเยอะเลยนะมาจากคนระดับล่างมาจากคนรายได้ไม่เกิน 20,000 บาทค่ะครับก็คือระดับไม่มีรายได้ถึงรายได้ไม่เกิน 20,000 บาทมันแสดงให้เห็นว่าเขาแฮปปี้กับเงินตรงนี้เพราะทำให้ชีวิตเขาเนี่ยดีขึ้นงั้นพรรคเพื่อไทยก็คงจะมองประเด็นนี้เหมือนกันว่าถ้างั้นเน้นกลุ่มนี้ก่อนแล้วกันเพื่อดึงคะแนนเสียงกลุ่มคนนี้กลับมาก่อนเพราะกลุ่มเหล่านี้เนี่ยนะครับเขาเป็นกลุ่มที่เรียกว่าสนใจเรื่องของปากท้องตัวเองการความอยู่รอดของตัวเองในแต่ละวันเขาไม่ค่อยสนใจเรื่องโครงสร้างการเมืองเลยเท่าไหร่หรอกอันนี้มีสนใจบ้างไม่ใช่ไม่สนใจนะครับแต่ว่าประเด็นสำคัญที่สุดในชีวิตเขาคือเรื่องปากท้องนะครับเอาให้อยู่รอดในแต่ละวันให้ได้นะครับมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ณปัจจุบันงั้นตรงนี้ผมเชื่อว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่ทางพรรคเพื่อไทยนะครับโดยอาจจะไม่รู้ว่าฟังคนไทยหรือคุณทักษิณนะครับนะใช่ค่ะก็คงจะมองมาแล้วว่าต้องรีบดึงคะแนนคืนมาก่อนแล้วกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ดึงคะแนนได้มีโอกาสที่เงินเทลงไปแล้วเนี่ยจะได้คะแนนเทกลับมาฐานนี้เป็นฐานใหญ่ไหมคะอาจารย์ฐานกลุ่มเปราะบาง 14-15 ล้านคนเนี่ยถ้ามองตีกลับมาเป็นฐานทางการเมืองเนี่ยมันจะมีผลเอฟเฟคมากขนาดไหนอย่างไรถ้าแปลเป็นคะแนนนิยมในอนาคตจริงๆเยอะนะเอาเรียกกลุ่มคนไม่มีรายได้นะมีอยู่ประมาณ 16% รายได้ไม่เกิน 10,000 บาทประมาณ 15% ค่ะ 10,000 ถึง 20,000 บาทอีกประมาณ 29% นะครับเอาถ้าไม่เกิน 20,000 บาทเนี่ยเอาถึงไม่เกิน 10,000 แล้วกันเปราะบางนะครับเอาไม่ถึง 20,000 นะเอาถึงไม่เกิน 10,000 บาทเนี่ยตรงนี้กลุ่มนี้ก็มีอยู่ประมาณถึง 31-32% แล้วของประชากร18ขึ้น 32% ของประชากร18ขึ้นเนี่ยจริงๆเขาไม่ต้องการผมว่าไม่ต้องเอามากเลยนะ32ไม่ต้องเอามาครบทั้ง32%เอามาแค่ประมาณสัก 20% ผมว่าก็เริ่มแฮปปี้แล้วอ่ะกับเงินที่เทลงไปครับครับอาจารย์ฮะแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราย้อนกลับไปดูตรงในตัวแบบสำรวจล่าสุดที่พูดถึงดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยเห็นด้วยมากกับค่อนข้างเห็นด้วยในรวมๆกันเนี่ยประมาณสักเกือบ 75% เข้าไปแล้วเนี่ยนะฮะในส่วนตรงเนี้ยมันมีแยกออกมาเป็นระดับของอาชีพหรือว่ารายได้และการศึกษาที่ชัดเจนเลยมั้ยฮะเอางี้คนทุกกลุ่มนะเห็นด้วยหมดเลยครับในเกณฑ์ของเห็นด้วยมากกับคนที่เห็นด้วยแต่ถามว่ากลุ่มไหนที่เห็นด้วยเยอะๆซึ่งอย่างที่ผมพูดไปตอนต้นเมื่อกี้ไงนะครับกลุ่มที่เห็นด้วยเยอะๆที่มีอัตราส่วนสูงกว่า 80% 1เกษตรกรประมงค่ะ2ผู้ใช้แรงงานผู้ใช้แรงงาน3นักเรียนนักศึกษาค่ะ4กลุ่มผู้มีรายได้ไม่เกิน 10,000 บาทรายได้น้อยจริงๆใช่ประมาณโดยเฉลี่ยแล้วกลุ่มพวกนี้ประมาณ 30% อ๋อโอเคก็ไม่น้อยนะ 30% ไม่น้อยครับเขาไม่น้อยเลย 30% นะเอาคืนขอให้เพียงแค่คนใน 30% นี้นะครับเอายี่สักเกินครึ่งมาสักหน่อยหนึ่งนั่นสัก 20% ใน 30% เนี่ยรู้สึกแฮปปี้แล้วก็หันมาเทคะแนนให้เพื่อไทยแค่นี้เพื่อไทยก็ยิ้มแล้วค่ะแต่แค่นี้ไม่น่าจะพอเพราะเราเชื่อว่าระบบเศรษฐกิจหรืออะไรต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนอาจจะคาดหวังกับคุณอุ๊งอิ๊งเยอะพอสมควรทีเดียวนะคะสำหรับรอบนี้แล้วหลายคนก็ว่าดัชนีชี้วัดก็คือปลายปีนี้เนี่ยมีรัฐบาลแล้วมีครม.แล้วมีนายกแพทองธารแล้วเนี่ยนอกจากเรื่องของการแจกเงิน 10,000 แล้วเนี่ยในส่วนอื่นๆเนี่ยที่มันจะกระชากเรตติ้งกระชากความนิยมได้เนี่ยอาจารย์มองยังไงคะว่ามันจะต้องทำอะไรหรือมีอะไรที่เป็นนโยบายจับต้องได้ออกมาเสริมเติมไหมเพื่อที่จะทำให้คนจดจำคุณแพทองธารครับผมก็ตรงนี้นะครับตรงเงินดิจิตอลนะครับก็คือว่าหลังจากแจกเงินสดเสร็จแล้วเนี่ยผมคิดว่ากลุ่มถัดไปเนี่ยเขาคงต้องพยายามรีบแจกก็ต้องรีบเลยใช่ไหมรีบแจกด้วยเลยใช่ไหมคะรีบแจกต่อนะครับรีบแจกต่อคำถามคือว่าจะแจกในรูปเงินสดหรือเงินดิจิตอลค่ะครับนะครับเพราะว่าผมกำลังมองว่าเมื่อกลุ่มนึงได้เงินสดไปแล้วกลุ่มที่เหลือจะไม่ยอมก็จะเอาเงินสดอ่ะจะขอเงินสดบ้างที่พอจะขอเงินสดบ้างคำถามไปสู่รัฐบาลทันทีว่าพร้อมจ่ายเงินสดไหมพร้อมจ่ายเงินสดหรือเปล่าเพราะอย่าลืมว่า
การจ่ายเงินสดเนี่ยคือเงินมันเทออกจากกระเป๋าไปเลยนะใช่แต่ถ้าจ่ายเป็นเงินดิจิตอลเนี่ยมันไปหมุนเงินมันเอากระดาษไปหมุนก่อนนะครับเอากระดาษปอกกระดาษเปล่าคูปองไปหมุนก่อนแต่เงินสดยังอยู่ในกระเป๋าพร้อมเอาเงินสดเนี่ยไปทำกิจกรรมอย่างอื่นก่อนได้แล้วพอวันหนึ่งเศรษฐกิจดีขึ้นได้ภาษีมาแล้วค่อยเอาภาษีตัวเนี้ยไปแลกกับไอ้คูปองที่ชาวบ้านหรือประชาชนร้านค้าถืออยู่ค่ะครับนะครับมันเหมือนเราถือบัตรเครดิตกับถือเงินสดเนี่ยครับคุณหมอร้านน่าจะเข้าใจใช่นะครับทีนี้คำถามคือตรงเนี้ยเพราะถ้าเกิดเขามีคนเรียกร้องมากๆขอเป็นเงินสดรัฐบาลจะตัดสินใจไงอันนี้ก็เป็นข้อที่จะให้เกิดแรงกดดันต่อรัฐบาลต่อไปในอนาคตในเชิงนโยบายนี้ทีนี้นโยบายถัดมาที่รัฐบาลจะต้องรับปากเอาไว้ว่าตุลานี้จะตัดสินใจแน่นอนนั่นคือเรื่องของค่าแรง400บาทนี่มาแล้วปัญหาค่าแรงคุณวัฒน์คุณมอนก็เห็นภาพอย่างนึงว่าผู้ที่against เลยเนี่ยคือกลุ่มอุตสาหกรรมแน่นอนต้นทุนเขาเพิ่มนะครับเขาต้นทุนเขาเพิ่มขึ้นมาทันทีเขาก็จะบอกไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ400บาทซึ่งตอนนี้ก็มีการทดลองทำ400บาทเป็นบางจังหวัดแล้วใช่ไหมครับที่เป็นบางจังหวัดแล้วเนี่ยก็ต้องมาดูว่าผลลัพธ์ออกมาเป็นอย่างไรเป็นบางจังหวัดบางกิจการคือถึงเวลาแล้วเนี่ยรัฐจะจ่ายจริงๆไหม400บาทแบบ across the board ทุกคนได้หมดเลยหรือว่ารัฐจะจำเป็นจะต้องมีเทคนิคในการจ่ายคือจ่ายเป็นกลุ่มจ่ายเป็นพื้นที่เหมือนเดิมแบบเพิ่มกลุ่มเพิ่มพื้นที่เข้าไปหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวต้องจับตามองเพราะคนจำนวนมากยังคงคอยอยู่อย่าลืมว่าคะแนนในกลุ่มแรงงานยังนะครับยังไม่เคยเยื่อนขึ้นมานะครับรัฐบาลก็คงจะหวังว่านอกจากเงิน Digital Wallet เนี่ยที่จะเริ่มจ่ายกลุ่มเปราะบางก่อนที่แรงงานพอใจเนี่ยนะครับแล้วค่าแรง400บาทเนี่ยมันอาจจะช่วยให้คะแนนกลุ่มแรงงานเนี่ยเพิ่มได้ขึ้นมาได้โอ้ครับครับนะครับอันนี้ก็เป็นนโยบายสำคัญอันนึงนอกนั้นก็เป็นใช่ครับนอกนั้นก็จะเป็นนโยบายทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องการเน้นทำยังไงให้คนมาท่องเที่ยวเมืองไทยมากขึ้นเพราะที่ผ่านมาเนี่ยไปท่องเที่ยวเราจะเริ่มดีขึ้นนะแต่ว่ามันก็ยังไม่ดีขึ้นอย่างชัดเจนอ่ะครับครับนะครับเพราะว่าเรารู้จากผมดูจากร้านค้าอะไรผมก็รู้ละคือคนกระเป๋าเงินมันขาดกันจริงๆอ่ะแล้วเงินจากนอกเข้ามานักท่องเที่ยวเนี่ยมันก็ยังไม่เรียกว่าปุ่มตามเหมือนสมัยก่อนเมื่อหลายปีก่อนที่สมัยนักท่องเที่ยวจีนมาค่ะนะครับอันนี้ก็คือเป็นโจทย์ใหญ่ข้อนึงครับครับอาจารย์ครับทีนี้พอเราดูประมาณ 2-3 นโยบายที่เราพูดกันไปเนี่ยถ้าสมมุติว่าดูเอาละประชาชนรู้สึกพอใจชอบเรื่องของเงินสดแต่ทีนี้ถ้าในอนาคตในการดูเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจเลยเนี่ยนะฮะซึ่งมันอาจจะออกมาเป็นไปตามที่คาดหวังหรือไม่เป็นไปตามที่คาดหวังก็ตามตรงเนี้ยมันก็จะไปมีผลกับคะแนนนิยมต่อหลังจากนี้อีกรอบนึงถูกมั้ยฮะถูกต้องครับคือนี้ครับผมไม่เข้าใจว่าที่เขาตัดสินใจรีบแจกเงินในเดือนกันยายนเนี่ยนะครับคงไม่เกี่ยวกับผมนะนะครับนะเพราะเอิญเป็นเดือนกันยาเนี่ยคือเรื่องงบประมาณครับเป็นนะครับเดือนกันยาเนี่ยนะครับไอ้งบประมาณ67เนี่ยมันจะหมดเรียกว่ามันใช้แล้วมันนะครับนะมันเริ่มใช้ต้องรีบใช้หมดอ่ะเอาสั้นๆนะครับนะแล้ว68เนี่ยมันจ่อคิวแล้วนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยในเรื่องคะแนนนิยมเนี่ยในเดือนกันยาเนี่ยทางนิดาโพเราจะสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาสครั้งที่3ทับ67ค่ะเดี๋ยวประมาณวันที่20ผมจะเริ่มเก็บข้อมูลแล้วครับนะครับเดี๋ยวเราก็จะรอดูว่าถ้ารัฐบาลตัดสินใจแจกเงินจริงๆแล้วประกาศตูมมาแจกเงินเป็นเงินสดวันที่ไหนอยากจะรู้กันว่าคะแนนต้องจะกระเตื้องไหมอีกอันนึงก็คือคะแนนเมื่อตอนปลายปีเดือนธันวาจะกระเตื้องหรือไม่ตรงนั้นเพราะว่าปลายปีในเดือนธันวาเนี่ยนะครับมันเป็นจุดที่เรียกว่ารัฐบาลได้ทำถ้าทำตามสัญญาทุกอย่างนะคือมันครบสูตรแล้วไม่ว่าจะเป็นแรงไม่ว่าจะเป็นเงินดิจิตอลวอลเล็ตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าแรงนะครับประมาณ67ก็ใช้หมดแล้ว68ก็เริ่มใช้แล้วฉะนั้นธันวา6กันยายนี่ผมไม่คาดหวังอะไรมากแต่ธันวา6 6 7 7คะแนนเพื่อไทยต้องพุ่งขึ้นแบบอย่างเป็นรูปธรรมถ้าไม่ขึ้นมีปัญหาแล้วครับครับครับถ้าไม่ขึ้นมีปัญหาเลยเหรอคะอาจารย์ถ้าหมายถึงว่าไอ้ที่บอกไว้แล้วทำตามนี้ทั้งเรื่องค่าแรงทั้งแจกเงินดิจิตอลใช่คือมันต้องทำทุกอย่างตามนี้แล้วแล้วคะแนนไม่ขึ้นคะแนนไม่ขึ้นแสดงว่ามันเป็นปัญหาเรื่องความเชื่อมั่นในตัวพรรคครม.เราจะรวมถึงตัวนายกด้วยอาจจะไม่เกี่ยวพันกันนโยบายแล้วอ๋อครับอาจารย์ขึ้นเนี่ยมันจะต้องมาระดับไหนยังไงถึงจะเรียกว่าขึ้นแล้วอะไรเข้าไหนถึงจะเรียกว่าเริ่มมีปัญหาดูจากตัวเลขตรงไหนขึ้นเนี่ยนะครับขึ้นมันควรจะต้องขึ้นไปสักระดับเอางี้จากที่มันต้องเทียบกับมิถุนายนที่ผ่านมาเนาะนะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันต้องขึ้นไปให้ได้สัก 5% อ๋อ 5% ขึ้น 5% อัพ 5% คือให้หัวลูกศรมันมีแนวโน้มพุ่งขึ้นอ่ะครับครับมันถึงจะออกมาดูดีแต่ถ้าหัวเลขสองเนี่ย
มันมีแนวโน้มอยู่ที่เดิมปักหัวลงหรือหงายหัวขึ้นนิดเดียวไอ้อย่างนี้มีปัญหาดูกราฟความชันเป็นหลักนะอาจารย์ใช่ดูกราฟความชันเป็นหลักถ้ากราฟมันทำท่าจะปักหัวขึ้นแบบอูเห่าชูหัวอันนี้รับรองขึ้นแน่อาจารย์คะแล้วในส่วนของรัฐบาลกลุ่มโน้นกลุ่มนี้สลับสับเปลี่ยนมาอยู่ตรงนี้มันไม่ได้มีผลหรือมีแรงกระเพื่อมใช่ไหมเพราะพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่เขาสนใจเรื่องปากท้องมากกว่าเรื่องของการเมืองใครจะอยู่ใครจะไปหรือเปล่าคือเรื่องรัฐบาลนะครับใครจะมีจริยธรรมไม่มีจริยธรรมใครจะเข้าครม.มีรู้สึกว่าเป็นศัตรูกัน10ปี100ปีอยู่ดีว่าจับมือกันค่ะเขาจะบ่นกันช่วงนี้ครับไม่เกิน2เดือนก็เลิกบ่นแล้วจบเร็วสุดท้ายอยู่ที่ผลงานดูผิดไหมมีทางผลงานรัฐบาลแล้วเพราะฉะนั้นก็ถือต้องวัดใจจริงๆนะคะสำหรับรัฐบาลชุดนี้นะคะในการที่จะต้องตอบโจทย์อาจารย์มองว่าคุณแพทองธารเนี่ยขึ้นมาเป็นนายกในรอบนี้บางคนเขาก็บอกนะว่าโจทย์มันยากแล้วมันก็ท้าทายถ้าเทียบกับรัฐบาลเศรษฐาจริงๆรัฐบาลเศรษฐาบอกตอนขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยคนก็คาดหวังเยอะแต่เขาบอกความคาดหวังของนายกเศรษฐามันยังไม่มากเท่ากับความคาดหวังต่อนายกแพทองธารอาจารย์มองยังไงคะเรื่องนี้ทีนี้โจทย์ยากเนี่ยคุณแพทองธารคุณรู้ยังไม่โดนโจทย์ยากหรอครับคนที่โดนโจทย์ยากคือคุณทักษิณนะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับนายกทั้งหลายที่หลังจากยุคคุณทักษิณไปเนาะนายกที่เป็นของพรรคพลังประชาชนมาไล่มาจนถึงพรรคอะไรแบบเพื่อไทยเนาะคนนอกทั้งนั้นต่อให้เป็นน้องสาวถือว่าเป็นคนนอกอ๋อคุณยิ่งรักยังถือเป็นคนนอกเหรอคะคือน้องสาวเนี่ยมันก็คือน้องสาวนะแต่ถ้าคนอย่างเงี้ยลูกสาวเนี่ยเขาเรียกว่าเลือดในอกสายเลือดเข้าใจคำเลือดในอกนั่นคือถ้ามีปัญหาอะไรนี่รับรองช็อกหัวใจวายอ่ะนะครับนะฉะนั้นตรงนี้แหละเป็นโจทย์ยากคุณทักษิณว่าทำอย่างไรถึงจะให้คุณอุ้งอิงอยู่ในตำแหน่งได้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และมีผลงานออกมาครับฉะนั้นตรงนี้แหละคุณคุณทักษิณครับจะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดแต่อย่าให้มัน outstanding จนเกิดข้อคอรหาว่าครอบงำครับครับทีนี้คำถามว่าประชาชนคาดหวังไหมประชาชนนะครับตอนคุณเศรษฐาขึ้นมาก็คาดหวังนะครับโดยเฉพาะคนที่เคยสนับสนุนพรรคเพื่อไทยหรือพรรคตั้งแต่ทักษิณไทยและไทยมาก่อนนะครับก็คาดหวังว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเข้ามาแล้วจะอาศัยฝีไม้ลายมือทางเศรษฐกิจที่มีในอดีตเนี่ยมาปั่นกระแสเศรษฐกิจได้แต่ในสุดก็ไม่เป็นดังคาดหวังพอมาเป็นคนอุ้งอิงคนคาดหวังหนักขึ้นเพราะอะไรเพราะคนส่วนใหญ่เชื่อว่าคุณอุ้งอิงมีเงาคุณทักษิณอยู่ค่ะเขาไม่ได้เชื่อมั่นคุณอุ้งอิงแต่เขาเชื่อมั่นเงาของคุณอุ้งอิงค่ะครับครับว่าจะมีความสามารถในการปั่นกระแสเศรษฐกิจฉะนั้นตอนนี้เขาหวังใครเขาหวังเงาคุณอุ้งอิงครับเงาที่คงรู้เรื่องคืออะไรครับไม่ต้องอธิบายกันมันมีความเสี่ยงภัยอะไรไหมถ้าคุณอุ้งอิงทำงานแล้วก็มีเงาคุณอุ้งอิงครอบอยู่แล้วทุกคนก็จะมองโฟกัสไปที่เงาคุณอุ้งอิงอ่ะก็ขึ้นอยู่กับเงาคุณอุ้งอิงนะว่าจะเป็นแค่เงาหรือจะโผล่ร่างออกมาถ้าเป็นแค่เงาผมว่าการครอบงำไม่โดนหรอกครับค่ะแต่เมื่อไรก็ตามที่โผล่ร่างออกมาอันนี้น่ากลัวผมรู้บอกว่าอะไรคือช่วงนี้คนถามคำถามนี้เยอะนะคุณมอรัสใช่ถามว่ารัฐบาลนี้อยู่ได้นานเท่าไหร่อาจารย์ทำไมคนถามเยอะทำไมเขาไม่มั่นใจอ่ะเพราะเขาไม่มั่นใจว่าคุณอิงเนี่ยจะอยู่รอดหรือเปล่าแล้วตอนนี้ไอ้นักร้องก็เต็มเมืองไปหมดเลยอ่ะคือโจทย์คุณทักษิณเยอะมากอ่ะเอาเนี้ยกันเอาสั้นๆอ๋อโจทย์คุณทักษิณเยอะคือโจทย์คุณลุงอิงถ้าไม่มีอ่ะโจทย์คุณทักษิณทั้งนั้นเลยทุกวันนี้ส่งผ่านมาถึงคุณลุงอิงหมดนะครับนะพอเห็นพอเมื่อก่อนตีพ่อก็อยู่นอกวงโอ้ตอนนี้ลูกมาอยู่ในวงอ่ะตีพ่อไม่ได้ก็ตีลูกสิครับอาจารย์ใช่ไหมครับฉะนั้นโจทย์คุณทักษิณเยอะมากฉะนั้นคนถามว่าอยู่รอดหรือไม่ผมบอกได้เลยว่าหนึ่งให้มั่นใจข้อหนึ่งเลยว่าพรรคบาลจับมือกันแน่นอนรับรองว่าไม่มีใครล้มใครครับเขาจะรักกันเนี่ยเขาจะอยู่กันยาวรักกันแน่นอนอย่างน้อยอยู่กันอย่างน้อยต้องจับมือกันให้ได้ถึง3ปีค่ะแต่ถ้าจะสะดุดเพราะอะไรคะหรือสะดุดเพราะสะดุดขาดตัวเองสะดุดนะครับ1จะสะดุดเพราะเนื่องจากคุณอุ้งอิงไม่มีผลงานไม่มีผลงานผลงานก็คือคนเริ่มความเรียนยมเริ่มตกต่ำลงคนเริ่มรู้สึกว่านี่ขนาดมีเงาอยู่ข้างหลังนะครับยังไม่สามารถขยื่นอะไรได้เลยคนผลงานเริ่มแย่ตรงนี้คนจะเริ่มมีความรู้สึกที่ว่าไม่เอาไม่ไหวแล้วอันที่หนึ่งสองนะครับขึ้นอยู่กับคุณทักษิณขึ้นอยู่กับเงานั่นแหละนะครับนะว่าจะปกป้องคุ้มครองคุณอุ้งอิงได้แค่ไหน
ก็คือจะต้องเฝ้าจับตามองการตัดสินใจทุกอย่างไม่ให้เกิดความผิดพลาดอะไรที่เป็นความเสี่ยงปัดออกให้คนอื่นตัดสินใจนะครับแล้วก็ให้ตัดสินใจแต่ละเรื่องเนี่ยไม่ผิดพลาดเหมือนที่เคยผ่านมาไม่ว่าจะเป็นยุคคุณเศรษฐายุคเรื่องข้าวคุณยิ่งรักอะไรก็แล้วแต่ผมว่าขึ้นอยู่กับเงาว่าคุ้มครองใกล้ชิดไหมครับอันที่สามพงอันที่สามมันก็เป็นคอนทราดิกเป็นอะไรที่ขัดแย้งกับข้อที่สองคือเงาแล้วจากคุ้มครองใกล้ชิดแล้วเนี่ยเงาเนี่ยต้องไม่โผล่ต้องเป็นเงาอย่างเดียวนะอย่าโดดเด่นออกมาจนกลายเป็นตัวตนอย่าแปลงร่างนะเพราะถึงจะโดนก็อย่าแปลงร่างไม่งั้นจะโดนข้อหาครอบงำค่ะซึ่งเสี่ยงมากแล้วมันเส้นบางๆจริงนะอาจารย์เห็นไหมหลายครั้งมันก็หวาดเสียวจริงๆใช่หลายครั้งมันหวาดเสียวมากค่ะนะครับฉันก็ขึ้นอยู่ว่าตอนเนี้ยทุกคนโอ้โหบอกให้เลยนะว่าเฝ้าจับตามองตอนนี้เราไปว่าข่าวคุณทักษิณข่าวคุณอุ้งยิ้งไปไหนมาไหนนะเราโจทย์เรานักร้องทั้งหลายนะครับไม่ดูข่าวอื่นแล้วครับนั่งจ้องสองข่าวสองพ่อลูกเนี่ยแหละครับแล้วก็ถ่ายภาพถ่ายคลิปเก็บวิดีโอไว้หมดด้วยนะอัดไม่หมดเลยครับรอครับรอเวลารอพลาดเป็น3ข้อสังเกตที่เป็นจุดที่จะต้องระมัดระวังนะคะสำหรับนายกแพทองธารขอบคุณนะคะอาจารย์สุวิชาค่ะครับขอบคุณทุกท่านมากครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับดร.สุวิชาเป้าอารีครับ3โจทย์ใหญ่ผลงานต้องเกิดภายในสิ้นปีนี้ให้คะแนนนิยมโผล่หัวขึ้นมาใช่ค่ะแล้วก็เงาต้องดูแลใกล้ชิดใช่ค่ะแต่สุดท้ายเงาต้องไม่โผล่เงาต้องเป็นเงาเพราะนั้นฝากไว้ละกัน